สวัสดีครับเราจะมาถึงคลิปสุดท้ายของตอนที่1นะครับเราจะสรุปบทพิสูจน์ของยูคลิดนะครับว่าสแควร์รูท2เป็นจำนวนอัตตกยะนะครับคราวนี้เราทิ้งท้ายว่าจากที่เราทำมาเนี่ยมีอะไรสังเกตได้บ้างนะครับก็อย่างถ้าเราดูดีจะสังเกตว่าเราได้ข้อสรุป2ส่วนนะครับก็คือจากที่เราได้ว่า A แล้วเป็นจำนวนคู่แล้วก็ B เป็นจำนวนคู่นั่นคือเราสรุปว่าอะไรครับสองเป็นตัวประกอบร่วมนะครับของ A และ B นะครับสังเกตว่าความจริงข้อนี้เนี่ยนะครับความจริงข้อนี้เนี่ยนะครับขัดแย้งกับความจริงข้อนี้ครับความจริงข้อ B กับความจริงที่เราสรุปได้จาก1และ2เนี่ยนะครับเพราะอะไรครับเพราะ B บอกว่าไม่มีตัวประกอบร่วมที่เป็นบวกนอกจาก1แต่เราได้ข้อสรุปว่า2เป็นตัวประกอบร่วมนะครับสังเกตว่าอันนี้นะครับอันนี้ความจริงข้อไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับแต่ข้อสรุป B กับข้อสรุปอันนี้นะครับผมเรียกว่า C แล้วกันนะครับข้อสรุป C เนี่ยนะครับขัดแย้งกันนะครับเพราะมันเป็นจริงทั้งคู่ไม่ได้นะครับแต่ข้อสรุปทั้งสองข้อนี่มันมาจากไหนครับสังเกตว่ามันมาจากข้อสมมุติของเราในตอนแรกครับเราเริ่มจากเราสมมุติให้สแควร์รูท2เป็นจำนวนตรรกะที่ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ได้เริ่มต้นตรงนี้เนี่ยนะครับทั้งหมดทุกขั้นตอนที่เรากล่าวมาเนี่ยนะครับ เป็นจริงตามประโยคนี้ทั้งนั้นนะครับก็คือเราได้ A B แล้วก็ได้1 2แล้วก็ได้ C มาด้วยจากประโยคนี้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับถ้าเราไล่ตามหลักของตรรกศาสตร์ซึ่งเราจะได้กลับไปทบทวนกันอีกทีในคลิปถัดไปเนี่ยเราพบว่าความจริงข้อนี้นะครับที่ผมกำลังจะวงไม่ใช่ความจริงนะครับประโยคนี้นะครับประโยคนี้นะครับประโยคนี้เนี่ยทำให้เกิดประโยคสองอันซึ่งขัดแย้งกันนะครับโอเคไหมครับเราก็เลยสรุปว่านะครับข้อสมมุติว่าประโยคนี้เป็นจริงเนี่ยนะครับไม่จริงนะนั่นก็คือประโยคนี้เป็นจริงไม่ได้นะครับเพราะถ้ามันเป็นจริงแล้วเราได้ว่าของ2อย่างซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเราก็สรุปว่าของที่อยู่ประโยคที่อยู่ในประพจน์นะครับที่อยู่ในกล่องตรงนี้เป็นเท็จนั่นก็คือเราก็สรุปได้ว่าสิ่งที่เราต้องการพิสูจน์ตอนแรกเนี่ยนะครับสรุปว่ามันเป็นจริงนะครับโอเคไหมฮะก็ถือว่าเราจบบทพิสูจน์ตรงนี้นะครับอาจจะดูสับสนเล็กน้อยนะครับว่าอะไรมันเป็นเท็จแล้วทำไมของเป็นเท็จทั้งสองอันถึงกลายเป็นข้อขัดแย้งอะไรตรงนี้นะครับA และ B เนี่ยครับเราเรียกว่าเป็นข้อขัดแย้งนะครับครั้งแรกที่เห็นเนี่ยนะครับบทพิสูจน์นี้อาจจะดูเหมือนว่ามันผิดนะจริงๆเราไม่ผิดอะไรนะครับถ้าเราได้เห็นบ่อยๆแล้วก็คุ้นเคยกับมันเนี่ยก็จะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ไม่ก็จะไม่เลิกงงนะครับแล้วก็เขาสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่เรียกว่าอะไรครับไม่เคอะเขินแล้วก็ใช้แล้วก็มั่นใจว่ามันจะถูกนะครับนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่1เนี่ยนะครับเราคงจะจบไว้เท่านี้นะครับคิดว่าคงพอเห็นความสวยงามของบทพิสูจน์นี้บ้างเล็กน้อยนะครับก็เราก็จะได้เรียนรู้เทคนิคในการพิสูจน์แบบอื่นๆต่อไปนะครับในรอบต่อไปนะครับก็เรายังมีของที่เราค้างอยู่นะครับซึ่งเราจะพิสูจน์ในตอนถัดไปว่าประโยคนี้นะครับก็คือประโยคว่าอะไรนะครับถ้าสำหรับจำนวนเต็มนะครับA ใดๆถ้า A กำลัง2นะครับเป็นจำนวนคู่แล้ว A จะเป็นจำนวนคู่ด้วยนะครับซึ่งข้อต่อไปเราจะสนใจพิสูจน์ตรงนี้นะครับนี่ทิ้งแบบฝึกหัดไว้นะครับลองทำดูก็ได้นะครับเราจะพิสูจน์ประโยคที่ตรงที่เป็น
ตรงข้ามกับอันนี้นะครับคอนเวิร์สของนี้ก็คือเราจะพิสูจน์ให้ลองพิสูจน์นะครับอันนี้จะง่ายกว่านิดนึงนะครับก็คือจะพิสูจน์ว่าถ้า a เป็นจำนวนเต็มคู่แล้วนะครับแล้ว a กำลัง2จะเป็นจำนวนเต็มคู่ด้วยสังเกตว่าประโยค2อันนี้นี่คล้ายกันมากนะครับประโยคชุดบนและชุดล่างนะครับแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะครับลองไปฝากลองไปนั่งเพ่งนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันในตอนหน้าครับตอนนี้เราจบแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ